ดูละครซีรีส์รายการวาไรตี้ซิทคอมฟรีโหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Google Play อย่าลืมนะครับสามารถดูผ่านเว็บไซต์ได้ด้วย wandi.net บอดี้การ์ดหมอลำบอดี้การ์ดหมอลำผลงานเรื่องล่าสุดของพอยต์ชลวิทย์ที่กำลังเรียกเรตติ้งทางหน้าจอช่องวัน31อยู่ในขณะนี้ที่สำคัญพอยต์ออกตัวเลยนะคะวันนี้คือละครที่ฉีกทุกกฎการแสดงของเขาเลยทีเดียวค่ะอย่างที่ผ่านมาผมว่าอีสานนี่ก็ฉีกแล้วแต่เรื่องนี้ต้องร้องเพลงด้วยแล้วไม่ใช่เพลงธรรมดาคือเพลงหมอลำกลอนยากแน่นอนผมรู้สึกว่าแบบมันมีเสน่ห์มากแล้วถ้าผมทำได้ก็จะแฮปปี้มากเหมือนดินกับฟ้าพี่หนุ่มชาวนาเมื่อคิดมารักเจ้าการร้องหมอลำตอนนี้ก็คิดว่าปอยเก่งขึ้นนะเขาเป็นคนเหนือใช่ไหมการที่จะมาร้องมาที่แรกพ่อก็หนักใจอยู่พอได้มายินเขาร้องแล้วก็เราได้แนะนำได้บอกได้ชี้แนะในการขึ้นการลงว่างเขาก็ทำขึ้นมาแล้วก็เราฟังคนเหนือร้องหมอลำได้ถือว่าเขาเก่งนะเขาผ่านนะทุ่มเทมากๆเลยนะคะเวลาที่แบบเขามากองเนี้ยบางทีเขาจะแอบมาร้องเพลงให้ฟังร้องประมาณนี้ได้ไหมพี่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าให้กำลังใจเขาว่าได้นะโทนเสียงพอยต์อ่ะคือร้องเพลงออกมาแล้วมันนุ่มแล้วก็เพาะมากฝึกเพิ่มเติมอีกนิดๆหน่อยๆก็คือร้องเพลงบ่อยๆนะเราก็จะแนะนำสำหรับเคล็ดลับเขาไปตอนนี้พอยต์เขาเจนมากคือด้วยความที่เขาต้องเล่นเป็นหมอลำแล้วเขาแบบต้องร้องหมอลำตลอดค่ะเขาก็ฝึกอยู่เฉยๆเขาก็ร้องเพลงเขาก็ฝึกตอนนี้เขาค่อนข้างที่จะแบบคล่องแคล่วมากๆค่ะแต่ว่าอยากให้ไปดูในละครมากกว่าจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะทั้งจากทุกกำลังใจทุกคำแนะนำรวมถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของตัวพอยเองทำให้เขานั้นสามารถทลายความกลัวในใจจากเหตุการณ์ฝังใจตอนที่ไปร้องเพลงในงานอีเวนต์งานหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนซึ่งเหตุการณ์นั้นทำให้พอยสูญเสียความมั่นใจเรื่องการร้องเพลงไปเลยละค่ะผมเป็นเด็กไงครับผมก็รู้สึกว่าผมร้องเพลงเพราะผมมั่นใจคนอื่นก็ขึ้นเวทีไปก็ร้องแบ็คกิ้งแท็กปกติเฮ้ยพี่ผมไม่เอาผมขอร้องสดแล้วขอเป็นดนตรีตามเลยขึ้นไปปุ๊บร้องตามไอเราคิดว่าร้องจบแล้วเงียบปุ๊บดนตรียังไม่จบเรียกว่าเป็นนักร้องนำครึ่งเพลงขอโทษท่านผู้ชมบอกว่าขอโทษครับวันนี้ไม่สบายขอตัวกลับก่อนครับกลับเลยเขาเรียกว่าฉีกทุกกรอบฉีกทุกความกลัวของพอยออกทิ้งให้หมดมาลงเรื่องนี้เลยครับและอีกหนึ่งความท้าทายทางด้านการแสดงของพอยชลวิทย์ในละครเรื่องนี้นั่นก็คือต้องรับเล่นหลายบทบาทซะเหลือเกินทั้งตำรวจที่ต้องโชว์สกิลแอคชั่นสนั่นจจะต้องสวมบทเป็นเรื่องฟ้านักร้องหมอลำซึ่งพอยเองก็ต้องมีการปลอมตัวด้วยการใส่วิกผมยาวแล้วก็ติดหนวดค่ะจริงๆผมชอบตัวละครนี้นะเพราะมันดูรีแลกซ์แล้วมันก็สบายๆดีแล้วก็มีร้องเพลงด้วยร้องหมอลำจริงๆแล้วเนี่ยห้ามพลาดทุกฉากเพราะทุกฉากเนี่ยคือมีทั้งบู๊ดูบู๊เหนื่อยละสักพักนึงมาตลกระหว่างบู๊อีกพลาดไม่ได้เลยหยุดเฮ้ยคุณหมอพอแต่มันอยู่ไหมคนที่คิดบ่ดีกับคุณหมอเนี่ยอาซีกำลังวางแผนอยู่ก็ได้ไป